เดือดพระราดรฉุนสิทายันบิ๊กพอทอไม่เคยยกหูหาก้าวไกลชพักเล็กต้องมีมารยาทโฆษกภูมิใจไทยฉุนสิทาพูดไปเรื่อยยันอนุทินศักดิ์สยามไม่เคยยกหูหาก้าวไกลย้อนเกล็ดหญิงหน่อยโพสแซะเตือนระวังจะเข้าตัวชี้เรื่องของเจ้าอาวาสเนนพักเล็กอย่าไปยุ่งเมื่อวันที่2สิงหาคม2566นายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองโฆษกพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงกรณีนาวาตรีสิทธาธิวารีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยระบุพรรคภูมิใจไทยโทรสายตรงพรรคก้าวไกลช่วงจัดตั้งรัฐบาลว่าตนสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคยืนยันไม่มีใครโทรหาพรรคก้าวไกลและหลังเลือกตั้งเราประกาศทันทีว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีแนวทางแก้ไขมาตรา112นอกจากนี้นายชาดาไทเศรษฐรองหัวหน้าพรรคได้อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาแสดงเหตุผลไม่ยอมรับการแก้ไขมาตรา112ยิ่งชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ต่อสิทธาพูดเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและขอให้นาวาตรีสิทธาเอาหลักฐานและตัวตนคนพูดมายืนยันว่าใครโทรหาไม่ใช่พูดไปเรื่อยไม่รับผิดชอบตนจึงขอยกคำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยที่เคยโพสต์คติธรรมเตือนสติว่านัตถิอาการิยังปาปังมุสาวาทิสสะชันตุโนคนพูดมุสาจะไม่พึงทำชั่วย่อมไม่มีก็ขอเตือนว่าระวังจะเข้าตัวขอให้ย้อนกลับไปดูพรรคตัวเองเพราะคุณหญิงสุดารัตน์เคยประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112แต่การกระทำกลับไปกอดอยู่กับพรรคที่มีเจตนาแก้ไขมาตรา112และตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่านตำบลสิทธาอยู่พรรคไหนกันแน่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนจะคิดว่านตำบลสิทธาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแนะนำว่าย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกลเลยนายพราดรกล่าวแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคใหญ่ที่เขากำลังจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลพันคนตำบลสิทธาเป็นพรรคเล็กควรมีมารยาทให้พรรคใหญ่เขาทำงานอิสระแก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลเปรียบเสมือนเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสเขาคุยกันเนนไม่ควรไปยุ่งกับเจ้าอาวาสถ้าผมตายไปลูกจะได้ไม่เข้าใจผิดอ้วนรังสิตเคลียร์ทุกดราม่าขอโทษทำให้ผิดหวังหยุดกล่าวหาลั่นลูกไม่ได้ผิดปกติถ้าวันหนึ่งผมตายไปลูกจะได้ไม่เข้าใจผมผิดอ้วนรังสิตขอเคลียร์ทุกดราม่าขอโทษทำให้ผิดหวังวันที่1สิงหาคม66อ้วนรังสิตโพสต์คลิปเคลียร์ดราม่าพร้อมมะม่วงภรรยาว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบกับชีวิตครอบครัวสมมุติว่าวันหนึ่งผมตายไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ผมตายไปลูกผมต้องมาเจอคอมเมนต์อะไรพวกนี้โดยเฉพาะคอมเมนต์ว่าผมพูดว่ามะม่วงรักลูกมากเกินไปจนไม่สนใจความรู้สึกผมคนไปตีความว่าอิจฉาลูกซึ่งไม่ใช่เลยไม่เคยอยากให้มะม่วงมารักผมมากกว่าลูกเลยจินตนาการกันไปอ่านแล้วตลกมากๆอย่ามากล่าวหาผมอิจฉาลูกมั่วมากๆผมรักลูกมากไม่แพ้แม่รักลูกเลยมะม่วงก็ช่วยยืนยันว่าสามีไม่เคยอิจฉาลูกเลยสามีชอบอยู่กับทั้งแม่และลูกฟังแล้วน่าจะไม่ใช่เป็นการเข้าใจผิดส่วนที่มีการวิเคราะห์ลูกผมปฏิกิริยาต่างๆในคลิปมันผิดหมดเลยลูกผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณบอกไม่ว่าจะบอกลูกกลัวพ่อรู้สึกพ่อไม่ปลอดภัยไม่ใช่เลยเรื่องห่มผ้าคลุมโปงเพราะกลัวไม่ปลอดภัยมะม่วงเขาเล่นปกติชอบห่มผ้าน่าจะอยากเล่นกับพ่อเห็นพ่อมาแล้วตกใจทุกคนน่าจะเข้าใจผิด
โรฮาไม่ได้ผิดปกติเลยจะวิเคราะห์อะไรไม่ต้องมาบอกว่าลูกไม่รักพ่อลูกกลัวพ่อไม่จริงเลยพ่อลูกรักกันดีเอาไปจินตนาการว่าพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกทุกวันทำให้ลูกผิดปกติก็ไม่ใช่ส่วนคอมเมนต์หาว่าอ้วนรังสิตไม่ช่วยเลี้ยงลูกมะม่วงยืนยันสามีช่วยดูแลลูกทั้งเวลาออกไปนอกบ้านเวลากินข้าวและกลับมาบ้านก็เลี้ยงลูกอ้วนรังสิตกล่าวว่าไปดูอะไรสั้นๆมาแล้วคิดไปโน่นนั่นไม่แฟร์ผมกับครอบครัววันหนึ่งผมตายไปลูกมาเห็นพ่อไม่เคยเลี้ยงเขาผมรู้สึกไม่ดีเลยเพราะผมเลี้ยงเขามาตลอดตั้งแต่เขาเกิดถึง3ขวบก็อยู่กับเขามาตลอดส่วนเรื่องที่บอกชีวิตติดคอนเทนต์ผมตั้งใจทำขึ้นมาสิ่งที่ผมทำมันไม่ถูกไม่สมควรจะทำเลยในชีวิตครอบครัวผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาว่าสิ่งที่ผมทำอยู่มันผิดมากๆไม่ควรจะเกิดขึ้นให้ทุกคนเป็นข้อคิดและทำเตือนใจผมว่าจะไม่ทะเลาะกับเขาแล้วเป็นการสัญญากับตัวเองและสัญญากับมะม่วงกับทุกคนผมไม่ได้เอาเรื่องทั้งหมดของครอบครัวมาเปิดเผยเอามาแค่ไม่ถึง 20% ในเรื่องที่ผมทำผิดและสัญญาจะไม่ทำอีกสิ่งที่อยากพูดอย่างน้อยวันหนึ่งผมตายไปลูกจะได้ไม่เข้าใจผมผิดผมต้องขอโทษทุกคนด้วยยกมือไหว้ที่ทำให้ผิดหวังไม่ชอบใจกับเรื่องนี้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยสัญญาจะไม่ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีแบบนี้อีกสัญญาจะไม่ทะเลาะกันอีก หมอปลายเตือนวงการบันเทิงจะมีเรื่องรุนแรงตกใจปีนี้เหลืออีกช็อต2ช็อตถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมแน่วิ่งตามเทรนด์หาอะไรใหม่ๆคนไม่ทันจะอยู่ยากหมอปลายเตือนวงการบันเทิงจะมีเรื่องรุนแรงตกใจปีนี้เหลืออีกช็อต2ช็อตหมอปลายพรายกระซิบกล่าวในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเจนนิเฟอร์คิมถามถึงเรื่องวงการบันเทิงบ้านเราจะมีเรื่องช็อกอะไรไหมหมอปลายตอบว่ามันก็ช็อกไปเกือบหมดแล้วนะปีนี้ช็อกไปเยอะแล้วน่าจะเหลืออีกช็อต2ช็อตช่วงตุลาพฤศจิกาถามว่าถึงชีวิตไหมหมอปลายตอบว่าไม่ถึงแต่ก็รุนแรงตกใจเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องร้องถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมหมอปลายแนะนำว่าต้องวิ่งตามเทรนด์หาอะไรใหม่ๆคนไม่ทันจะอยู่ยากส่วนสถานการณ์การเมืองหมอปลายเตือนประชาชนใจเย็นๆอย่าให้บานปลายนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาจะอยู่ไม่ได้นะหากินไม่ได้เพลาเพลามือทำแค่บางจุดบางที่อย่าลามไปทั่วเข้าใจคำว่าเกมการเมืองไหมถูกต้องWe'll be right back.